วัสดีครับนี่ช่องวัยรุ่นหนีเที่ยววันนี้เราจะทำคอนเทนต์ใหม่ก็คือตามหา A&W นะครับเพราะว่ากำลังจะปิดตัวลงในวันที่20ใช่ไหมมีนาฮะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ไงเดี๋ยวเราจะรีบไปตามหากินก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอดีตเยอะกับ A&W นะครับเคยไปกินกับแฟนตอนแรกๆที่จีบกันใหม่ๆก็อยากจะปิดตัวกินอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากจะนะครับส่งท้ายค่ะไม่เห็นโลโก้เลยจะไปที่ไหนนะน้องบูมแต่ว่าภูเขาอีก200เมตรเลี้ยวขวาก็ไม่รู้มันจะเปิดหรือเปล่าก็ต้องลองเสี่ยงๆไปดูโอเคสุขาภิบาล3ที่ตามปตท.ใช่ไหมคะใช่อยู่ฝั่งโน้นขอให้มันยังไม่หมดนะเมื่อกี้ก็วืดไปทีนึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไหนวะนี่ไงผมมุมขวามือโอ้โหมีนิดเดียวเองก็ไม่นิดนะในนั้นแค่แค่เสียดต่อไปเนี่ยจังปลดไปปลดแล้วตอนนี้คือปิดแล้วค่ะแล้วก็ของหมดซึ่งใน Google Map เนี่ยเขาแจ้งว่ามันปิด3ทุ่มเนาะเราก็นึกว่ามันเปิดอยู่ทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคงจะมาทันแล้วสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามันปิดทุ่มนึงที่นี่เขาเปิด7โมงไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนช่วงวันธรรมดาเราไปหากันต่อดีกว่าค่ะค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตามหาเองแบบจริงจริงเนาะซึ่งตอนนี้เราเช็คแล้วว่าสาขาที่คลองหลวงเนี่ยยังพอมีอาหารเหลืออยู่ได้ถึงประมาณ2วันเราก็เลยอ่านเดี๋ยวจะไปกันตอนนี้เราอยู่ที่เซียรังสิตนะคะก็มาทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะThank you.
ู่นเลยอ่ะที่อะไรวะไอ้สุขาภิบาล3เบียร์ให้4ค่ะแก้วเล็กแก้วใหญ่เหมือนกันอันนี้แก้วแช่ใช่ป่ะฮะไม่ค่ะแก้วประดาอ๋อเหรอเอ้าแก้วแช่เหรอแก้วแช่เขาไม่ได้เสิร์ฟอะค่ะเนาะหมอเสียแก้วได้ๆงั้นเอา3แก้วครับเอาไปโฟตติ้งมั้ยเธอนี่เหลือธรรมดาอ๋อเหรอเหลือธรรมดาด้วยโอเคแก้วใหญ่หรือแก้วเล็กแก้วธรรมดาแก้วใหญ่เอา3ก่อนแล้วกันสั่งมาเท่าที่มีนะครับในแชทตลอดเขาก็มีคนมาอุดหนุนเรื่อยๆนะครับคงทราบข่าวเรื่อง KSW จะปิดอร่อยไหมอร่อยอืมข้างในมันมีชีสครับผมครับครับครับสวัสดีครับจังกับปีดไม่หวานก็อร่อยเอาเลยพี่นี่แม่จะหาทำสั่งอะไรมาพูดหยาบอ๋อเอาอันนี้เหรอพูดหยาบพูดหยาบล้างเสร็จก็มาแช่ไว้ใช่ค่ะตอนนี้ก็คันจะเสร็จล้างก็แช่ไว้แช่เราขโมยไปก็จะแช่ไว้ในตู้แช่แช่แช่เย็นไว้ในตู้ค่ะแต่รู้ว่าเมื่อก่อนหนูอยู่สาขาบางจากเหมือนจะทิ้งผ้าเปียกขาวที่ปิดไปแล้วหนูก็เลยย้ายมานี่แต่นี่ถ้าทำเป็นร้านเล็กก็จะเป็นแบบเทคโนโลยีร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนหนูก็จะเป็นน้ำพุ่งหน้าคันนะแต่นี้นี่ไก่มันคือมันก็หมดทุกสาขาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะของหมดหลายๆสาขาเขาไม่สต็อกของเลยก็ตอนแรกก็มีสต็อกแค่ขายแค่20 แล้วพอประกาศออก
ใช่ค่ะพรุ่งนี้จะมีมาไม่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าตามหาของกินทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ยังได้ไม่ครบเท่าที่เหลือเนี่ยพวกมีอยู่ประมาณแค่นี้ครับอันนี้2วันนะโอ้ไม่ไหวแล้วจุกมากงั้นขอจบแค่นี้แล้วกันครับ